อมน้ำยาเคลือบแก้วครับตัวใหม่สีขาวนะครับแล้วก็มีการตกผลึกนะครับหลังจากที่เผาแห้งแล้วถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับต่อไปก็คือการใช้งานจริงนะครับว่าจะกันรอยได้ดีแค่ไหนนะครับกับน้ำยาเคลือบแก้วนะครับสารซิลิก้านะครับก้าวเทสตัวใหม่นะครับจากที่ทำการเทสนะครับเผาไปแล้วแล้วตอนนี้ก็เทสตกผลึกนะครับเรียบร้อยก็ใช้เวลาในการเซตตัวไม่นานนะครับสำหรับน้ำยาเคลือบแก้วตัวใหม่นะครับงานซิลิก้านะครับไวครับแห้งไวความแข็งนะครับ9เฮดเหมือนกันเดี๋ยวนะครับจะทดสอบในเรื่องของการกันรอยอีกทีนึงนะครับไว้คอยติดตามดูโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไป